เห็นตัวปลาช่อนเลยนะครับเดินมาแล้วมันลอยวิ่งหนีไปแล้วอ่ะคือเมื่อกี้ผมเดินมาแล้วน้ำอ่ะมันใสมากนี่นะครับข้างหน้าเนี่ยครับผมเจอตรงนี้เลยมี 7-8 ขีดแน่นอนตัวนี้ตัวใหญ่ครับโดนกัดครับโดนครับนี่นะครับผลงานเสือกินปลาแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะที่ผมเห็นไม่ใช่ตัวนี้นี่ครับเสือกินปลาลากไปเลยครับลากไปเลยแหมนี่โอ้ยโดนครับโดนครับดึงไปเลยดึงไปเลยมาแล้วเดินยากมากอุ้ยเชี่ยกูว่าแล้วไงอุ้ยกัดเลยแล้วลากไปเลยครับโอ้โหเสือกินปลาสวัสดีครับนี่คือรายการนะฮะขอพายมือโปหัดตกนะฮะวันนี้ผมก็มาลุยเดี่ยวนะมาคนเดียวนะครับก็จะมาสำรวจหมายมาดูหมายนะครับด้วยนี่เลยตัวนี้นะครับกบยางเสือกินปลาวันนี้ก็ไม่มีเพื่อนมาด้วยนะวันนี้แอบมาคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูหมายดูว่ามันจะมีตัวไหมทางที่เดินได้เราก็จะเดินนะจะเดินตีไปนะครับทางที่เดินไม่ได้เราก็จะเลาะไปเรื่อยนะครับวันนี้จะเดินตีไปเรื่อยที่ที่มีน้ำผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่หมายมหาชนเลยนะฮะโอเคเรามาดูกันว่ามีผลงานไหมนะครับโอเคจากที่ดูแล้วว่าอยากจะไปตรงนี้นะครับล่องนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินตีไปสุดล่องนี้แล้วถ้าไม่มีอะไรเราจะมาล่องนี้มี2ล่องตรงนี้บอกเลยว่าหมายมหาชนนะฮะใครๆก็มาถึงได้นะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนี่น่าจะเป็นบริเวณน้ำที่เยอะสุดยิ่งแต่มันเดินไปไม่ได้เราจะเอาแค่เราเดินไปได้นะเนี่ยน้ำที่เนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะมีตัวหมายสวยนะครับแต่ว่าเป็นหมายมหาชนอุ้ยนี่ครับดูแล้วครับส่งครับโอ้ยกัดไม่อมนะกัดไม่อมนะครับเมื่อกี้นี้ตามมาครับกัดแล้วโอ้โหมีตัวครับมีตัวครับไม่อยู่ครับแม่พลาดไป2ตัวนะครับเมื่อกี้ก็กัดแต่ส่งไม่ไปเลยครับส่งไม่ยอมวิ่งนะครับแล้วก็กัดแล้วก็ขายนะครับบอกแล้วหมายมหาชนแม่งกินอย่างนี้แหละกินยากเดี๋ยวเราจะเดินมาเงียบๆนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามีช่องตีหรือเปล่าถ้ามีช่องตีเดี๋ยวหยอดเอานะครับวันนี้ใช้มาเป็นขันเล็กด้วยกะมาเสพเลยนะโอเคเดี๋ยวคราวนี้จะแก้ตัวให้ได้ครับนี่ครับก็เดินมาเปลี่ยนคันแล้วนะเป็น12-25คันคุ้นเคยนะครับแล้วก็เป็นกบยางฟิชชิ่งอีซี่นะครับเสือกินปลาเป็นสีเขียวบ้างเมื่อกี้กัดไป2นะครับ2ไม่ได้เลยอย่างแรกเลยคือสายเราเล็กแต่ไม่เกี่ยวกับตอนวัดหรืออะไรนะแต่ว่าความมั่นใจตอนนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าคันเวทเนี่ยนะครับผมตกตรงนี้ถ้าปลากัดผมก็ยกขึ้นได้นะแต่อย่างนั้นมันไม่ได้อ่ะนี้เราก็จะเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นล่องน้ำเดียวกันนะครับแต่ว่าผมเห็นรูเล็กๆตรงนี้มันน่าจะมีที่ให้หยอดอยู่ฝั่งนู้นมันตีไม่ถึงนี่ไงเจอแล้วเนี่ยครับตอนแรกเราอยู่ฝั่งนู้นนะตรงเนี้ยมีปลาแน่นอนนะเพราะว่าตีให้มันกัดเลยนะเดี๋ยวลองไปชมโอเคครับตอนนี้ก็มาตีที่ที่มันกัดตอนแรกแต่ว่าคนละฝั่งกันสรุปแล้วมันตีตรงนี้ไม่กัดนะหมายดูดิหน้าโดนจะตายไม่มีนะมีที่กัด2ตัวนะครับเสียดายอ่ะไม่ได้วัดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องขออภัยมือโปหัดตกมาแล้วมาเป็นกำลังใจให้ผมกันต่อนะครับไปผมเห็นตัวเลยนะครับตอนนี้ผมเห็นตัวเลยนะครับเห็นตัวปลาช่อนเลยนะครับ
เดินมาแล้วมันลอยโอ้ยหนีไปแล้วหนีไปแล้วแต่มีแน่นอนโอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ประมาณ7ขีดเนี่ยครับขึ้นแถวนี้เลยเห็นตัวเลยครับน้ำใสมากแต่ไม่รู้จะเอาเขาได้ปะนะคือเมื่อกี้ผมเดินมาแล้วน้ำอ่ะมันใสมากเดี๋ยวเราจะมาเฝ้าผมบอกให้เมื่อกี้มันเหมือนเห็นผมขนาดผมขยับตัวช้านะลองตีไปที่อื่นดูเดินเดินมาอยู่ดีเจอหมายใหม่มีอีกแล้วเฮ้ยตื่นเต้นโดนครับโดนกัดครับโดนครับโอ้โหแต่คนละตัวกันนะครับนี่ครับผลงานเสือกินปลาเดี๋ยวผมต้องเงียบๆก่อนเมื่อกี้มันมีตัวใหญ่มันมีตัวใหญ่มันมีตัวใหญ่นี่นะครับผลงานเสือกินปลาแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะที่ผมเห็นนะไม่ใช่ตัวนี้ยังไงก็ไม่ใช่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าจริงๆตัวใหญ่มันอยู่ข้างหน้าผมนี่เองแต่ผมไม่รู้จะตียังไงหยอดมันก็ไม่กินก็เลยตีไกลๆก่อนนี่ครับเสือกินปลานี่พกไว้ไม่แห้วนะสุดยอดขอบคุณครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดถึงจะตัวเล็กแต่ก็มันเพราะว่าหามันเจอนะเดี๋ยวผมจะลองหาผลงานต่อนะครับแต่ถ้ายังไงวันนี้มันยากมากๆถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอายังไงต่อโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแบตแล้วเดี๋ยวไปหาตัวต่อกันนะครับสวัสดีครับป้าเปลี่ยนแบตกล้องเสร็จแล้วป้าปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อลากไปเลยครับลากไปเลยลากไปเลยครับลากไปเลยตัวนี้ตัวใหญ่ครับลากไปเลยครับคิดไม่ได้ส่งเลยครับโอเคเอาตัวนะเอาตัวนะเป็นตัวใหญ่นะลากไปเลยครับโอ้โหยากครับนี่ผมหลุดหรือเปล่าหลุดไปแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับนี่โอ้โหเร็วมากเร็วมากแต่เร็วสู้ผมไม่ได้ฮะนี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยหลุดไปแล้วครับเอาขึ้นมาให้ดูไม่ได้นะแต่เมื่อกี้ก็พอนะเห็นตัวนะนี่มันติดหญ้านะครับโหโคตรมันเลยวันนี้กระชากคันไปเลยกระชากคันไปเลยนะกระชากคันไปเลยนะครับเสือกินปลาแม่เอาตัวมาให้ดูไม่ได้นะโอเคครับนี่แล้วเราก็มาจัดใหม่ขัด
โอ้โหโดนครับโดนครับโอ้โหโอ้โหไม่หรอกยังอยู่ด้วยนะครับโอ้โหเหี้ยหลุดไปแล้วเหี้ยติดกิ่งไม้ตัวใหญ่ด้วยเหี้ยอย่างแซงเลยเมื่อกี้เอาเลยนะครับติดกิ่งไม้เหี้ยดึงสวนเลยโคตรแซงเลยแต้มที่3เกือบได้โอเคครับฝากผลงานด้วยนะครับเสือกินปลาเกล็ดว่าร่องทางนู้นนี่แบบปลามีนะแต่กัดตั้งแต่เมื่อเช้า2ตัวก็ผมตีซ้ำๆยังไงก็ไม่กัดก็เลยพักก่อนนะครับสเต็ปปลาช่อนนี้ต้องพักก่อนให้มันลืมพอมันลืมแล้วมาใส่ต่อแม่งกัดเลยไม้แรกอ่ะวัดดีๆแล้วกันอุ้ยดึงไปเลยดึงไปเลยมาแล้วนะครับเสือกินปลาดึงไปเลยครับตัวนี้สายดีโอ้ก็ประมาณคันเบ็ดเทียบกันให้ดูเลยเนี่ยนี่ครับกำลังซ่าเลยนี่ครับอย่าดูถูกน้ำน้อยนะดูครับเข้าเต็มคอนะครับโหไซส์นี้กำลังซ่าเลยนะฝากผลงานด้วยนะครับกบยาง Fishing Easy รุ่นเสือกินปลานะฮะราคา90บาทยอดเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขานะไปที่เดิมที่เขาอยู่นี่แหละไปปล่อยปลากันเอ้าตกลงไปแล้วงั้นไปเองแล้วกันเรียบร้อยนะฮะไหล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 เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปได้นะครับโอเคลงน้ำไปแล้วนะครับอย่าไปดูถูกนะครับแรงน้ำเล็กๆนะครับแล้วก็อยู่ข้างถนนเลยนะครับมีตัวนะมีตัวนะแต่ก็อาจจะไม่ใหญ่แต่บางทีก็อาจจะเจอใหญ่มีลูกก็ต้องมีพ่อมีแม่นะธรรมดา yes เดินยากมากอุ้ยเหี้ยเหี้ยกูว่าแล้วไงบอกแล้วเดินยากมากล่วงเลยล้มแถวบ้านเรียกล้มยึดทกอุ้ยกัดเลยแล้วลากไปเลยครับโอ้โหตัวเท่าเดิมไม่รู้ตัวเดิมป่ะเนี่ยโอ้คอกเดียวกันคอกเดียวกันนะไม้เดียวโดนเลยนี่เสือกินปลาแหมนี่นะครับผลงานเสือกินปลาสายเดิมสายเดิมเลยแหมสายปลาเค็มจะปล่อยมันให้มันไปมีลูกมีหลานเยอะๆจะได้มีตกนะครับนี่นะครับกบยางเสือกินปลาตัวนี้แทบไม่ได้ส่งนะครับลากไปเลยนะเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปแล้ววันนี้นะครับขออภัยมือโปหัดตกต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้นี่นะก็อยู่ที่เดิมๆนี่มันจะเป็นแบบนี้ผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยหมายมหาชนนะแก้แฮลด้วยกันเดินไปให้ลึกกว่านะครับก็คือบางทีเนี่ยเราเห็นเนี่ยว่าคลองเนี่ยหรือที่น้ำเนี่ยนะครับที่มีน้ำเนี่ยมันสิ้นสุดแค่ตรงสายตาเราเห็นแล้วนะครับผมก็คิดว่าแบบนั้นแต่พอเราเดินเข้ามาลึกๆจริงๆเนี่ยมันมีคลองที่ต่อสายเข้าไปอีกแล้วเห็นตัวปลาเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะตีแต่คลองใหญ่ฝั่งนี้นะครับที่ทะลุไปนั่นแหละครับก็คือไม่ค่อยมีปลานะแต่ถ้ามีก็คงจะเป็นชะโดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพวกตัวเล็กๆคงไม่อยู่ผมใช้กบยางด้วยผมอยากจะมาหยอดตามป่องตามอะไรพวกนี้ครับก็เลยเลือกหมายให้เป็นแบบคูๆหน่อยคูนาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เดินไปลุดนู่นไปสุดนู่นเลยนะ่ะนะผมเดินไปถึงนู่นอ่ะผมเชื่อว่าไม่มีใครเดินมาผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยมีตัว
แต่กินโคตรเคี้ยวเลยกินส่งแล้วแบบส่งแล้วคายเลยอ่ะนะครับก็มันต้องอดทนนะแล้วก็ต้องชอบมันจริงๆหรือเปล่าถามตัวเองก่อนนะครับเพราะทางนี้มันไม่ได้สวยงามด้วยกลีบกุหลาบนะฮะแต่ก็ได้เสพธรรมชาตินะได้มาแบบอยู่ในฟิลที่แบบ ผมว่าคนน้องๆที่ตกกบยางอยู่นะฮะหรือคนที่ตกตามหมายธรรมชาติจะเข้าใจถึงอารมณ์ว่าแบบมันดีอะถึงปลาเราจะไม่ใหญ่ถึงปลาแต่มันได้หามันได้เอาชนะกับตัวเองมันได้หานะครับคือพอมันเจอเนี่ยโอ้ประสบความสำเร็จนะฮะประสบความสำเร็จนะฮะนี่นี่หมายนี้นะฮะที่คนเขาก็มาตีกันแต่ตีเยอะนะครับเพราะว่ามันติดถนนเลยนะฮะแต่เมื่อกี้นี้ผมไปหนุนตรงสะพานที่เขาสร้างใหม่เลยมีตัวแต่เอามันไม่ได้หลายตัวอยู่นะฮะโอเคยังไงนะคะดูคลิปนี้จบแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับน้องๆที่เป็นแฟนคลับนะฮะเม้นมาทักมาผมอ่านทุกคอมเมนต์นะโอเคครับสวัสดีครับบาย